แม้ทางผู้บริหารของพักเก้าไกลก็มองว่าการยุบพักนั้นเนี่ยไม่ได้เกิดประโยชน์ใดๆในทางการเมืองนะครับแล้วก็อยากจะฝากไปถึงฝ่ายผู้มีอำนาจว่าควรจะหยุดการยุบพักได้แล้วแต่ทั้งนี้เนี่ยเนชั่นทีวีโดยข่าวข้นคนข่าวเราก็วิเคราะห์ว่าก้าจะมีการยุบพักเก้าไกลจริงๆน่าจะไม่ใช่พักสุดท้ายหรือเปล่า,าเพราะดูแล้วเนี่ยถ้าเกิดมีสิ่งที่เป็นภยัยพุกคามอีกการยุบพักก็อาจจะกลับมาด้วย ชวนไปย้อนประวัติศาสตร์กันหน่อยนะฮะเมื่อสักครู่คุณพิธาก็พูดว่า20ปียุบกันไปแล้ว3-4พักเอ๊ะมันเกิดขึ้นในครั้งใดบ้างนะครับข่าวข้นข่าวชวนกันไปย้อนประวัติศาสตร์นะครับในยุคอดีตเนี่ยก่อนมีรัฐธรรมนูญปี40การยุบพักการเมืองส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดครับจะเกิดขึ้นเพราะคําสั่งของนายทหารที่เข้ามายึดอํานาจการปกครองหรือทํารัฐประหารพอยึดอํานาจเสร็จก็จะต้องฉีกรัฐธรรมนูญ ยุบพักการเมืองหรือยกเลิกกฎหมายว่าด้วยพักการเมืองส่งผลให้พักถูกยุบไปโดยปริยายแล้วก็มีการยุบด้วยเหตุผลอื่นมีอยู่บ้างนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขกฎหมายของพักการเมืองคราวนี้ผมมีรัฐธรรมนูญปี40ครับมีการโอนอำนาจการสั่งยุบพักจากศาลฎีกาไปสู่ศาลร,รัฐธรรมนูญเหตุของการยุบพักตามรัฐธรรมนูญ40และรัฐธรรมนูญฉบับต่อ,ตอมาเรื่องแรก ไม่ดําเนินกิจการให้เป็นไปตามกฎหมายบัญญัติเรื่องที่2การกระทําอาจจะเข้าข่ายล้มล้างการปกครองหรือเป็นภัยต่อความมั่นคงนะฮะขณะเดียวกันก็มีข้อสังเกตนะครับว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองปี60มีการขยายเงื่อนไขข้อสองให้กว้างขึ้นด้วยคือล้มล้างการปกครองเนี่ยอาจจะนําไปสู่เรื่องของรับเงินบริจาคก,ก็อาจจะเข้าข่ายหรือการครอบงําพักก็อาจจะเข้าข่ายได้ ในอดีตจนถึงรัฐธรรมนูญ40การยุบพักการเมืองคือการยุติกิจกรรมทางการเมืองของพักการเมืองนั้นแต่จะไม่ตัดสิทธิ์การการเมืองของกรรมการบริหารหรือผู้ร่วมก่อตั้งนะฮะผลก็คือหากมองในแง่ดีการเมืองและพัฒนาพักการเมืองจะไม่สะดุดแต่หากมองในแง่ร้ายก็ทําให้นักการเมืองไม่กลัวโทษยุบพักจุดเปลี่ยนสําคัญของการยุบพักคือการยึดอํานาจปี49ฮะนายทหารที่นําโดยพลเอกสนธิบุญจรัสกริน ออกประกาศคอปคอฉบับที่27ข้อ3กําหนดให้การยุบพักนั้นต้องไปพ่วงกับการเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการบริหารด้วยครับประกาศนี้เกิดขึ้น30กันยา49หลังยึดอํานาจ1 1วันเหมือนมีแผนยุบไทยรักไทยเอาไว้แล้วเพราะมีคดียุบไทยรักไทยค้างอยู่ต่อมานํามาสู่การตั้งตุลาการรัฐธรรมนูญขึ้นมาวินิจฉัยแล้วก็นําไปสู่การยุบพักไทยรักไทยการยุบพักในครั้งนั้นนะฮะ ก็มีบ้านเลขที่111ที่ถูกตัดสิทธิ์ไปถูกวิจารณ์ว่าเป็นการใช้กฎหมายย้อนหลังเพราะประกาศฉบับนี้ออกมาภายหลังจากที่ไทยรักไทยถูกยุบไปแล้วพัฒนาของการยุบพักเกิดขึ้นต่อเนื่องฮะแม้จะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์นำมาสู่รัฐธรรมนูญปี50ก็อยู่ในมาตรา237เลยสรุปว่าถ้ากรรมการบริหารพักโดนใบแดงจากกกตคือทุจริตเลือกตั้งให้ถือว่าพักต้นสังกัดรู้เห็นและกกตจะเสนอรัฐธรรมนูญเสนอสารนะฮะให้ยุบพักนั้น นำมาสู่การยุบอีก3พักในคราวเดียวกันปี51นะครับทั้งพักพลังประชาชนพักมัชชิมาธิปไตยและพักชาติไทยแล้วก็สุดท้ายนี่แหละครับคุณผู้ชม2560รรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมีพักใหญ่พักสำคัญถูกยุบมาแล้วหลายพักพักอนาคตใหม่พักไทยรักษาชาติและยังมีพักอยู่ในคิวอีกหลายพักนั่นก็คือก้าวไกลและก็ภูมิใจไทยนี่เป็นวงจรการยุบพักการเมืองไทยที่ดูว่าจะมีทีท่าที่จะไม่จบลงนะฮะ